ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำใช้เล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาส่วนประชาชนอย่างเราก็ใช้สายมูนะครับไปบนบานศาลเก่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆวัดไหนที่ว่าดังเราเอาหัวหมูไปสู้กับไสยศาสตร์ครับถ้าสมดังตั้งใจขอให้ได้นายกที่เราต้องการจะเอาหัวหมูมาถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยปัดรังควานสิ่งที่ไม่ดีไสยศาสตร์มนต์ดำสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากประเทศนี้ขอให้คนที่เราเลือกได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมดังที่เราตั้งใจไว้แล้วเราจะเอาหัวหมูมาถวายท่านขอให้ช่วยลูกช้างด้วยเถอะครับช่วงนี้สงสัยงานจะเยอะหน่อยนะครับเจ้าที่เจ้าทางงานยุ่งหน่อยช่วงนี้ไหนจะรับร้องเรียนจากสายมูงานคงจะเยอะหน่อยช่วงนี้ถ้าให้โพลไปสอบถามความคิดเห็นของทุกประเทศนะครับว่านักการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยชอบกินอะไรคุณเชื่อได้ไหมครับ 100% เลยครับว่านักการเมืองของประเทศไทยชอบกินกล้วยแน่นอนคงไม่มีนักการเมืองประเทศไหนชอบกินกล้วยเหมือนอย่างนักการเมืองประเทศไทยแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความชอบแตกต่างกันไปจะให้ชอบเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่ประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองชอบกินกล้วยเหมือนกันหมดทุกคนมันก็แปลกนะครับถ้าคุณคิดว่าเสียงสวรรค์ก็คือเสียงของประชาชนที่รวมมติเป็นเอกฉันท์แล้วเราต้องการเลือกใครเข้ามาแล้วคุณฝืนมติของประชาชนคุณอาจจะโดนประชาชนแจกกล้วยก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่กล้วยที่คุณชอบมันเป็นกล้วยคนละอย่างกันถ้าเปรียบประเทศชาติเหมือนรถยนต์นะครับรถของเราเนี่ยก็โคตรเก่าโบราณเลยเครื่องยนต์ก็ไม่แรงแถมไม่ใช่โฟร์วีลอีกต่างหากเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเยอะแยะเปรียบเสมือนกฎหมายหลักที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้เดินร่วมกันถูกวางเอาไว้เหมือนขุดหลุมมีบ่อมากมายประเทศเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนเราติดลมเดินต่อไปก็ไม่ได้ล้อมันติดลมอยู่มีทั้งโคลนมีทั้งทรายจะขึ้นก็ยากแถมรถเราเนี่ยไม่ใช่รถโฟร์วีลด้วยขับเคลื่อน2ล้อรถก็ไม่แรงติดๆดับๆจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนคนที่สร้างถนนไว้ออกแบบจงใจให้รถเราเนี่ยไปติดลมโอ้ถ้าเขาสร้างดีๆถนนดีๆเหมือนประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าเป็นรถประเภทไหนเนี่ย2ล้อ4ล้อเนี่ยหรือจักรยานเนี่ยมันก็ขับไปได้โดยราบรื่นแต่นี่เขาออกแบบสร้างถนนเนี่ยเหมือนเขาจงใจให้เป็นหลุมเป็นบ่อหรืออาจเขาอาจจะขุดหลุมไว้เองก็ได้หรือออกมันออกแบบให้มีข้อกำหนดอะไรพิสดารไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเหมือนจงใจรู้อยู่แล้วว่าขับรถยังไงเนี่ยมันต้องมาติดลมเหมือนเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอในปัจจุบันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันกำลังติดลมอยู่ไปไหนไม่ได้จะขึ้นจากลมก็ไม่ได้เพราะกำลังเครื่องมันน้อยแถมรถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้ลุยแบบออฟโรดซะด้วยดูท่าทางจะเดินต่อไปลำบากไอ้คนที่นั่งในรถเนี่ยก็คือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเดินทางถนนขรุขระมาเป็นเวลา10ปีแล้วเสือกมาติดลมอีกมองข้างหน้ามองไม่เห็นอนาคตจริงๆว่าเดินต่อไปจะเดินยังไงข้างหน้ามันมีแต่หลุมแต่บ่อพอขึ้นจากลมนี้ก็ไปติดลมหน้าอีกรถก็ไม่ใช่รถฟูลวิวด้วยแล้วมองก็ไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยครับว่าไอ้รถคันนี้ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยมันจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงหลังจบเลือกตั้งเนี่ยจริงๆคุณพิธาเขาได้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในหัวใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับนั่นคือความคิดของคน14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเข้ามาฝ่ายตรงข้ามบอกว่า14ล้านคนเนี่ยมันเป็นเสียงข้างน้อยแล้วไอ้250คนเนี่ยมันไม่ยิ่งน้อยกว่าแหละครับเมื่อเทียบกับ14ล้านคนเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้คุณพิธาเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่คุณพิธาเนี่ยเขานั่งในหัวใจของคนไทยทุกคนไปแล้วครับเพราะคนไทยเนี่ยมีสมองนะครับไม่ใช่ควายรู้ว่าใครรักประชาชนอย่างจริงใจคนไหนรักประชาชนจอมปลอมรักจนน้ำลายฟูมปากตัวสั่นละลิกละลีอยากจะมารับใช้ประชาชนใจจะขาดอย่างนั้นเขาไม่เรียกรักจริงหรอกครับเขาเรียกของปลอมคนไทยไม่ใช่ควายนะครับมีสมองคิดเป็นรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่ว
ถึงแม้เมื่อโลกแห่งความเป็นจริงคุณพิธาเขาจะไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแต่เขาได้นั่งในหัวใจของคนไทยทุกคนไปเรียบร้อยแล้วครับเรือลำนี้เนี่ยที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งผ่านมรสุมใหญ่มาชื่อโควิด-19 ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผ่านมรสุมมาตั้งหลายลูกเรือลำนี้ทั้งเก่าทั้งมีรูรั่วล่มมาแล้วไม่รู้กี่รอบนี่เราเพิ่งพลิกลำเรือมาตั้งหลักใหม่ได้แต่โชคดีนะครับที่มันมีกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดมาบวกกับกระแสลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเข้าไปอีกแรงก็ทำให้ใบเรือเนี่ยพร้อมที่จะรับลมลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเพื่อจะนำเรือลำนี้เนี่ยวิ่งฝ่ามรสุมไปข้างหน้าได้เราก็เลือกกัปตันเรือแล้วโดยลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเราเลือกคนนี้คนถือหางเสือเรือก็คือเป็นคนนี้ถ้าทุกคนที่อยู่ในลำเรือเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครชักใบให้เรือเสียเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยก็จะไปตลอดรอดฝั่งไม่คว่ำเหมือนที่เคยผ่านมานี่เป็นจังหวะดีนะครับที่ลมมันเปลี่ยนทิศทางบวกกับความหวังและความศรัทธาของประชาชนที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศขออย่าให้มีใครมาชักใบให้เรือเสียเลยครับเรือลำนี้เนี่ยผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแล้วผ่านอะไรมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วกำลังไปได้สวยเลยครับลมกำลังแรงประเทศเรากลางทิศทางใบเนี่ยรับลมกัปตันเราก็เลือกคนที่ดีที่สุดแล้วหางเสือคนถือหางเสือเราก็เลือกคนที่ดีที่สุดมาแล้วแต่ขอให้คนที่อยู่ในเรือเนี่ยพร้อมใจถือใบเรือและหางเสือเรือเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเรือลำนี้ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยก็จะวิ่งผ่ามรสุมไปได้ไม่คว่ำเหมือนที่ผ่านมาคุณว่าจริงไหมครับไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมา20กว่าปีที่ผ่านมาปฏิวัติ2ครั้งกีฬาสีไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบยึดสนามบินยึดรัฐสภาเผาบ้านเผาเมืองถามว่าคนไทยชินแล้วหรือยังไอ้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะครับแต่มันก็ไม่มีผลดีกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะธุรกิจเนี่ยก็สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้สักอย่างก็คงเหลือเครื่องจักรตัวเดียวนี่แหละครับที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆมันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับคนไทยเนี่ยจริงๆก็ชินแล้วกับความขัดแย้งมาเป็นเวลา20ปีแต่เราต้องกินต้องใช้นะครับต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เขาจะนำเงินมาใช้จ่ายในประเทศของเราถ้าประเทศเรามันวุ่นวายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้คนไทยมันชินชาขนาดไหนเนี่ยแต่ต่างชาติเขาไม่ชินกับเราด้วยนะครับเขาไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศเราแล้วคนไทยก็จะอดตายกันทั้งประเทศนะครับความรู้สึกชินชากับความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคนไทยมันชินจนชาแล้วครับไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแต่เราต้องพึ่งพาเงินตาจากต่างประเทศนะครับคือการท่องเที่ยวถ้าคนต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นประเทศเรามีความขัดแย้งทางการเมืองมีการออกมาประท้วงอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวประเทศเราหรอกครับไอความเดือดร้อนเนี่ยมันก็ตกที่ประชาชนอยู่ดีเพิ่งผ่านโควิดมาไม่กี่ปีนะครับไอนี่จะมาเจอความขัดแย้งทางการเมืองอีกแล้วเหรอครับคนไทยจะอยู่ยังไงครับอดตายแน่เลยนะครับคราวนี้คุณรู้จักเรือใบไหมครับเวลามันออกทะเลเนี่ยมันต้องอาศัยลมพัดใบเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดที่ต้องการนำเรือลำนี้เนี่ยที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยฝ่ามรสุมไปข้างหน้าและเราก็เลือกกัปตันเรือมาแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ซึ่งประชาชนก็ฝากความหวังและความศรัทธาไว้กับเขามันคือสายลมแห่งความศรัทธาและความหวังที่จะพัดพาประเทศไทยไปข้างหน้าและคนในเรือที่เป็นผู้คุมหางเสือเรือเราก็เลือกเรียบร้อยแล้วแต่มีบางคนเนี่ยเขาเสือกชักเรือชักใบเรือให้เสียทั้งที่ทิศทางลมมันก็ถูกต้องคนที่ถือหางเสือเรือก็ถือไปในทิศทางลมแต่เสือกมีคนมาชักใบให้เรือเสียไปอีกทางนึงโหวตสวนมติของมหาชนทิศทางลมไปทางนี้แต่เสือกชักใบไปอีกทางนึงเรือมันก็ล่มเท่านั้นเองครับที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นสำนวนไทยนะครับเหมือนกับว่าชักใบให้เรือเสียซึ่งเรือลำนี้เนี่ยมันก็ล่มมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือมันกำลังไปได้สวย
ลมมันก็พัดมาแรงซึ่งเป็นสายลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนขอให้คนที่จะคิดว่าจะชักใบให้เรือเสียเนี่ยเปลี่ยนใจเลยครับเพราะทิศทางลมสายลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยมันต้องแล่นต่อไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายปลายทางนำพาทุกคนเนี่ยไปสู่จุดหมายให้ปลอดภัยเรือลำนี้เนี่ยมันล่มมาหลายรอบแล้วครับไม่ถึงฝั่งฝันสักทีคราวนี้เนี่ยกระแสลมมันก็รุนแรงทิศทางลมอะไรทุกอย่างมันก็รุนแรงทีนี้เนี่ยถ้าขืนชักใบให้เรือเสียตอนนี้เนี่ยเรือคราวนี้มันจะคว่ำไม่เป็นท่านะครับคุณลองคิดดูให้ดีสิครับจริงๆประชาชนทุกคนก็ได้รับข่าวสารข้อมูลมาเหมือนกันหมดนะครับก็คือฟังจากพวกนักวิชาการนักวิเคราะห์ข่าวช่องสื่อต่างๆเปิดไปตอนนี้เนี่ยช่องไหนแม่งก็มีแต่การเมืองกันทั้งนั้นผมไม่ใช่นักวิชาการอะไรหรอกนะครับเป็นแค่นักวิชาเกินพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระอะไรมากฟังไปเพลินๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะผมรู้ว่าตอนนี้คนไทยเครียดมาเยอะแล้วครับไหนจะเรื่องปากท้องเพิ่งผ่านโควิดมาเศรษฐกิจก็เจอเรื่องการเมืองซ้ำซากยิ่งเครียดไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นักวิชาการอย่างผมเนี่ยก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสากันนะครับพูดอะไรผิดบ้างถูกบ้างก็เรื่อยเปื่อยไปพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสากันจะได้ไม่เครียดพวกเราเครียดกันมาเยอะแล้วครับดูการเมืองก็เหมือนดูละครเขาแสดงให้เราดูตอนนี้ถึงตอนที่ถ้าเปรียบละครก็ตอนนี้ก็เริ่มมีละครหน้าใหม่ๆเข้ามาให้เราเห็นเยอะขึ้นแล้วก็ลุ้นกันไปเขาก็แสดงตามบทละครที่ผู้กำกับเขาเขียนขึ้นมายังไงคนแสดงมันก็ต้องแสดงไปตามนั้นถ้าไปเสือกไปแสดงนอกบทเดี๋ยวผู้กำกับเขาไม่จ่ายตังค์เลยยุ่งเลยเราคิดว่าเรากำลังดูละครเขาแสดงให้เราดูละครน้ำเน่าสักเรื่องนึงก็แค่นั้นเองพอดูเสร็จก็ปิดทีวีแล้วก็ไปนอนอย่าคิดเยอะเครียดเปล่าๆนักวิชาเกินเขาบอกมานะครับฟังแล้วก็เครียดจริงๆนักลงทุนต่างชาติที่เขาจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวในประเทศไทยก็ตามเนี่ยจริงๆเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะเป็นนายกขอให้ประเทศที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่เกิดความขัดแย้งวุ่นวายของบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยน่าเที่ยวน่าลงทุนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเงินที่ได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวเพราะสถานที่บ้านเราเนี่ยมันมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเป็นจุดยุทธศาสตร์น่าลงทุนของต่างประเทศแต่ติดที่ว่าการเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลยต่างชาติถึงไม่กล้ามาลงทุนเพราะ2เดือนผ่านมายังมองไม่เห็นวี่แววนายกรัฐมนตรีเลยครับยังส่อเขาออกมาจะทางวุ่นวายจะหาถ้าคนที่ประชาชนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนเลือกมาเหมือนทุกประเทศเนี่ยมันก็ควรจะจบใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่คนที่เราเลือกมายังต้องไปให้คนอีก250คนตัดสินว่าสมควรหรือไม่สมควรผลออกมาก็คือไม่สมควรเพราะเขาไม่ชอบขี้หน้าคนที่ประชาชนเลือกมาอ้างเหตุผลสารพัดต่างๆนานาคนที่250คนชอบก็เป็นคนที่ประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยประชาชนมีทางออกไม่เยอะครับออกจากหน้าบ้านก็เจอถนนแล้วไม่ลงถนนจะให้ไปลงคลองที่ไหนครับเพราะฉะนั้นความวุ่นวายเนี่ยมันก็ส่อเขาเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับเมื่อความวุ่นวายเข้ามาคนรูปร่างท้วมๆอ้วนๆหัวล้านๆมันออกมาจากขวดซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์เขาบอกว่าจะมาช่วยคนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งเขาเตรียมพร้อมแล้วครับเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะออกมาทันทีทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ชื่อตาอยู่คือใครจริงๆคนไทยน่าสงสารนะครับทุกวันนี้เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคประสาทกันเยอะลองไปดูที่ศรีธัญญาสิครับเดี๋ยวนี้คนไข้เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นมากเรื่อยๆคนที่ไม่ไปรักษาก็ยังมีอีกเยอะไหนจะเครียดเรื่องปากท้องทำมาหากินแล้วยังมาต้องมาเครียดกับข่าวการเมืองน้ำเน่าอีกอย่าเครียดเลยครับดูขำๆเหมือนดูละครน้ำเน่าหลังข่าวเขาเล่นละครให้เราดูวันก่อนเนี่ยอย่างคุณอดิศรเนี่ยที่ขึ้นมาว่าคุณพิธาว่ากินรวบทั้งตำแหน่งนายกและประธานสภาเลยไม่แบ่งให้คนอื่นทั้งที่คะแนนต่างกันแค่10คะแนน
ลุกขึ้นมาโวยวายแต่วันที่โหวตนายกเห็นไหมครับลุกขึ้นมาแต่งคอนอวยพรคุณพิธาซะอย่างนั้นผ่านมาไม่กี่วันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนไม่ใช่คนคนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเครียดเลยครับดูขำๆเหมือนดูละครน้ำเน่าหลังข่าวเขาเล่นละครให้เราดูยังไม่ทันข้ามคืนพลิกจากตัวร้ายกลายเป็นพระเอกซะแล้วมันอยู่ที่คนเขียนบทละครครับเขามีหน้าที่เล่นให้เราดูเราก็ดูไปมันก็ขำๆไม่งั้นก็เครียดไปเดี๋ยวไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาลำบากโรงพยาบาลอีกดูขำๆไหมครับช่วงนี้โรงพยาบาลแออัดแล้วอยู่บ้านดีกว่าครับผมทำไมคนไทยถึงเชียร์คุณพิธาอยากให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและก็เลือกพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายเพราะประชาชนเนี่ยมีความหวังอยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหตุผลไม่ยากเลยครับเพราะเขาชัดเจนยอมหักไม่ยอมงอคำไหนคำนั้นกล้าหาญทำในสิ่งที่พูดจริงใจกับประชาชนรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยอมถอยพูดคำไหนคำนั้นไม่เหมือนใครบางคนออกแนวใช้เล่ห์เหลี่ยมห่วงภาพพจน์ตัวเองมากกว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อตำแหน่งเปลี่ยนคำพูดทุกวันจุดยืนไม่ชัดเจนกับกอกตลอดเวลาพยายามทำตัวให้ดูดีจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแย่ในสายตาประชาชนครับประชาชนต้องการความชัดเจนไม่ใช่ความคลุมเครือครับคุณพิธาเขาชัดเจนมากตั้งแต่ตอนหาเสียงเลยครับว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขายึดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคนไทยจึงรักคุณพิธาและเชียร์คุณพิธาเขาบอกว่าเขายังหนุ่มครับอีก4ปีเขารอได้แต่เขาไม่ยอมเสียคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคนอย่างนี้ครับคือคนจริงกล้าหาญรักษาคำพูดชัดเจนคนไทยจึงรักและไว้วางใจอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เหมือนผู้ใหญ่บางคนนะครับแค่คำว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับเล่นบทเป็นชายกลางในละครน้ำเน่าแทงกั๊กงดออกเสียงไม่กล้าหาญพอที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองนะครับง่ายๆแต่วางตัวให้ดูดีแล้วโหวตงดออกเสียงแต่จริงๆคำว่างดออกเสียงเนี่ยในความหมายก็คือไม่เห็นด้วยแหละครับแต่ทำไมไม่พูดกันตรงๆเลยครับว่าไม่เห็นด้วยมันดูกล้าหาญกว่าเยอะครับประชาชนรับได้ครับและประชาชนชอบความชัดเจนจริงใจรักษาคำมั่นสัญญาประชาชนไม่ชอบคนที่ฟอร์มเยอะครับเป็นยีแอบอยู่หลังเสาไม่กล้าโผล่หน้าออกมาแสดงตัวตนที่ชัดเจนแบบนี้คนไทยไม่ชอบครับผมไม่ว่าจะรวยหรือจะจนความรู้จะสูงหรือจะต่ำจะมีบารมีหรือเป็นแค่ขอทานทุกคนก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพของประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่20เลือกตั้ง24มาแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความรู้สูงความรู้ต่ำจะรวยจะจนคุณก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหมดทุกคนหลังเลือกตั้ง24ล้านเสียงในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคือเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เลือกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ตามกติกาที่มันบิดเบี้ยวของผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญปี60แต่ด้วยใจอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เลือกเข้ามาแล้ว1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหมดทุกคนพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนควรได้รับการจัดตั้งและได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณพิธาแต่ถ้าออกเหนือจากนี้เนี่ยคือทางออกที่น่าจะสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กติกาที่เขียนไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ควรจะฟังพลังและเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนเป็นหลักถ้าคุณมีความคิดที่อยากให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นก็ไม่ควรฝืนกติกาหรือพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เทใจเลือกตั้งคนที่เขาอยากได้เข้ามาแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบลงด้วยดีไม่เกิดความขัดแย้งการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องยึดหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือยึดเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายเลือกนายกนี่คือหลักของประชาธิปไตยที่ทุกประเทศเขายึดถือกันส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยมันแตกต่างกันบ้างก็คงไม่เยอะหรอกครับในแต่ละประเทศ
แต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยยึดหลักสากลตามหลักที่ทุกประเทศเนี่ยเขาทำกันทุกอย่างมันก็จบอย่างสวยงามไม่มีความวุ่นวายไม่มีการประท้วงประชาชนทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งประเทศก็เจริญเดินต่อไปได้เศรษฐกิจทุกอย่างก็เดินต่อไปได้แต่ถ้าไม่ยึดหลักการแล้วหาทางเลี่ยงไปต่างๆนานาคุณคิดเหรอครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยจะยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตามมาคือการประท้วงลงท้องถนนความขัดแย้งเศรษฐกิจทุกอย่างเดือดร้อนกันไปหมดซึ่งเราก็หยุดมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วควรจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ควรยึดหลักการที่ถูกต้องที่นานาประเทศเนี่ยเขาทำกันประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นครับผมถ้าเปรียบประชาชนคนไทยเนี่ยเหมือนผู้หญิงเราก็ต้องหาคู่ครองหรือสามีที่สามารถเลี้ยงดูเราได้หรือไม่ก็ดูดีในสายตาคนอื่นนะฮะสมมุติว่ามีผู้ชายในโลกเหลืออยู่แค่3คนสุดท้ายไอ้คนแรกนี่ก็คือผัวเก่าเป็นผัวมาแล้ว10ปีโง่ชิบหายหาเงินเข้าบ้านก็ไม่เก่งแถมวางอำนาจบาดใหญ่ตะคอกใส่กูได้ทุกวันอารมณ์เสียทุกวันหรือบางวันแม่งอารมณ์แปรปรวนแม่งก็นึกจะจ๊ะจ๋าแม่งก็จ๊ะจ๋าไม่รู้แม่งเป็นไบโพล่าหรือเปล่าหรือมันอารมณ์แปรปรวนเร็วเหลือเกินส่วนอีกคนนึงอายุก็เยอะแล้วแต่มีบารมีแต่โดยสังขารโดยวัยแล้วเนี่ยแม่งนั่งตรงไหนแม่งก็หลับตรงนั้นถามอะไรแม่งก็ไม่รู้สักอย่างคุยกับต่างชาติเจรจาธุรกิจก็คงไม่รู้เรื่องหรอกหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียก็ไม่ไหวเขาไม่มีสมองส่วนคนสุดท้ายอ่ะผู้ชายสุดท้ายนี่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างรูปหล่อการศึกษาดีจบจากนอกแถมเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถหาเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวได้เก่งเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายแถมมีความนอบน้อมสุภาพยังหนุ่มยังแน่นอนาคตไปอีกไกลถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะเลือกใครครับระหว่างผู้ชาย3คนที่เหลือสุดท้ายในโลกไอ้คนแรกอ่ะขอตัดทิ้งไปเลยเป็นช้อยแรกเลยนะครับเพราะเป็นผัวเก่ารู้สันดานนิสัยใจคอดีอยู่แล้วส่วนไอ้ผู้ชายอีก2คนนะก็คงเป็นมติเอกฉันท์อยู่แล้วนะครับว่าจะเลือกใครไม่ต้องถามคนหรอกครับถามควายควายยังรู้เลยครับว่าจะเลือกใครประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของประเทศนะครับมีแต่ความหวังและความศรัทธาเท่านั้นเองไม่มีอำนาจไม่มีบารมีหรือกฎหมายใดๆในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสั่งให้ทำอะไรเราก็ต้องทำทั้งที่จริงๆเนี่ยเราคือเจ้าของประเทศที่มีแค่ชีวิตความหวังและความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกประเทศเขายึดถือกันถ้าพรรคไหนที่ประชาชนเทคะแนนเสียงให้สูงสุดพรรคนั้นคือพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมีสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆมากมายครับซึ่งผมเชื่ออยู่อย่างเดียวนะครับว่าถ้าใครมาทำลายความหวังและความศรัทธาของประชาชนอันบริสุทธิ์สิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งและความวุ่นวายของบ้านเมืองกี่ครั้งกี่หนแล้วครับที่ประเทศชาติต้องนองเลือดและเกิดความวุ่นวายและประเทศเดินต่อไม่ได้ครับต้นเหตุมันก็เกิดมาจากอำนาจลี้ลับซึ่งประเทศอื่นไม่มีนะครับมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีไสยศาสตร์มนต์ดำวิชาอาคมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นจนเคยชินแล้วครับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่รู้จักนำบทเรียนในอดีตที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนดูหนังวนไปเป็น10รอบเรื่องเดิมความเสียหายความชิบหายที่เกิดขึ้นกับคนในประเทศก็ไม่แตกต่างจากคราวก่อนที่เกิดขึ้นตั้งหลายครั้งนะครับตั้งแต่สมัย16ตุลาพฤษภาธมินกีฬาสีแดงสีเหลืองและตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกสีก็คือสีแดงสีเหลืองสีส้มความขัดแย้งรุนแรงทุกครั้งอ่ะมันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นความเสียหายก็มากขึ้นประเทศก็ยิ่งชิบหายมากขึ้นเหตุผลหลักก็คือไม่ยึดมติตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เลือกเข้ามาทำลายความหวังและความศรัทธาของเจ้าของประเทศก็คือประชาชนคนไทยทั้งหมดที่มีแต่ความหวังและความศรัทธาแต่ไม่มีอำนาจบารมีหรือกฎหมายใดๆแต่ถูกทำลายความหวังและความศรัทธาลงอย่างสิ้นซากความไม่พอใจความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นขอให้คนที่ทำไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยจงคิดให้ดีนะครับว่าบทเรียนตั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยจำ
ยังไงเนี่ยทำไมไม่เอาบทเรียนความเสียหายที่เกิดครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ดีจะได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างนะครับเหมือนประเทศอื่นเขาบ้างถ้าคิดถึงผู้นำด้านจิตวิญญาณนะคุณคงนึกถึงใครนะองค์ดาไลลามะที่ทิเบตใช่ไหมผู้เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณที่คนทั่วโลกนับถือแต่นี่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีผู้นำด้านจิตวิญญาณที่เพิ่งวางมือไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับทำไมถึงวางมือล่ะครับก็เขาไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องหน้าเลยครับงานทุกอย่างมันเดินไปตามระบบที่เขาวางไว้อยู่แล้วมือวางกับวางมือเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับวางมือเสร็จก้าวมือไปวางไว้ที่ปุ่มคอยกดสั่งงานแบบนี้เขาเรียกว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณได้ไหมครับแต่ยังไงสาวกทั้งหลายก็ต้องเชื่อฟังเขาอยู่แล้วแค่กดปุ่มเดียวต่อให้วางมือยังไงเนี่ยมือเขาวางที่ปุ่มกดสวิตช์ปุ๊บสาวกทั้งหลายแม่งก็ทำตามเพราะเขาคือผู้นำด้านจิตวิญญาณของลัทธิลัทธินึงที่มีสาวกอยู่250คนอันนี้ผมพูดถึงผู้นำด้านจิตวิญญาณนะครับไม่ได้พูดถึงใครตอนที่พรรคก้าวไกลชนะแบบถล่มทลายนะครับเขาเรียกว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงคือคนไทยประชาชนคนไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมสู่ความหวังใหม่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าณเวลานี้เนี่ยมันคือสายลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเวลาคุณมาหาเสียงเลือกตั้งอ่ะคุณก็อ้างว่าทำเพื่อประชาชนประชาชนคือเสียงสวรรค์แต่ตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าเสียงสวรรค์ที่คุณอ้างประชาชนเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยว่าต้องการทิศทางลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกระแสลมแห่งความศรัทธาและความหวังของประชาชนเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินครับอะไรก็ต้านไม่อยู่ไอ้แค่คน250คนเนี่ยคุณคิดเหรอว่าจะต้านกระแสลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนได้ไม่มีทางหรอกครับก็บอกแล้วว่าพลังมันยิ่งใหญ่ก็คือพลังของประชาชนประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนมีเสียงมีมติเป็นเอกฉันท์ออกมาแล้วว่าคนไทยเลือกใครคุณก็ควรลงมติตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมันก็เท่านั้นเองครับไม่เห็นจะยากเลยครับช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับทุกบริษัทต้องปลดคนงานออกเป็นอันดับแรกเลยขนาดบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นพวกFacebook Google เนี่ยยังต้องปลดพนักงานเลยครับฝ่ายไหนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทเนี่ยหรือไม่ทำประโยชน์ให้กับบริษัทฝ่ายนั้นแหละครับที่ต้องโดนไล่ออกเป็นคนแรกประเทศก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งหน่วยงานต่างๆก็เหมือนฝ่ายที่ทำงานให้กับบริษัทถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยไม่มีประโยชน์ให้กับบริษัทก็ควรทำเช่นเดียวกับที่บริษัทต่างๆก็ทำกันก็คือปลดพนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรให้เดินต่อไปได้ผมพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนพอนึกออกนะครับว่าตอนนี้หน่วยงานไหนที่คนไทยเนี่ยอยากปลดออกให้เร็วที่สุดหน่วยงานนี้มีคนแค่250คนครับรับเงินเดือนโดยกินภาษีจากประชาชนทำหน้าที่แค่ออกมาให้ความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่บางคนก็เลี่ยงโดยไม่มาซะงั้นคุณคิดว่ามันทำถูกต้องแล้วหรอครับเขาจ้างคุณมาทำงานแต่คุณไม่มาทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนแล้วคุณก็งดออกเสียงผมว่าคุณควรจะงดรับเงินเดือนด้วยน่าจะดีกว่าในเมื่อเขาจ้างมาทำหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นบริษัทเนี่ยคงโดนปลดออกเป็นหน่วยงานแรกแล้วครับแต่นี่ประเทศไม่ใช่บริษัทคงทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นบริษัทหน่วยงานไหนที่จ่ายเงินแล้วทำงานไม่คุ้มค่าจะเก็บเอาไว้ทำอะไรครับไล่ออกอย่างเดียวดีที่สุดครับเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นน่าจะดีกว่าคำว่าตาอยู่คนไทยรู้จักดียิ่งในแวดวงการเมืองด้วยตาอยู่เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลคอยมาชุบมือเปิบทีหลังแล้วได้พุงปลาไปกินทุกทีฝรั่งงงนะฮะเอ๊ะตาอยู่คือใครวะแต่คนไทยเนี่ยรู้จักดีครับมันมีอยู่จริงแต่ไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เห็นมันมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ประเทศชาติวุ่นวายคุมเครือหรือไม่ชัดเจนเหมือนในตอนนี้แหละครับตาอยู่ก็จะมาแล้วคนทั้งประเทศก็งงว่าเฮ้ยมึงมาได้ยังไงวะมันถึงยอมบอกทีหลังว่ากูนี่แหละคือตาอยู่คนไทยคุ้นเคยดีอยู่แล้วครับชื่อตาอยู่เนี่ยส่วนตาอินกับตานาก็อดกินพุงปลาไปตามระเบียบครับผมบางคนออกอาการอยากรับใช้ประชาชนจนตัวสั่นเลยครับรักป
ประชาชนจนน้ำลายฟูมปากเลยครับประชาชนไม่ใช่ควายนะครับที่ใครจะเอาสมสะพายมาลากจมูกไปไหนก็ได้ยิ่งเด็กสมัยนี้ความคิดฉลาดกว่าผู้ใหญ่ซะอีกมันโลกสมัยไหนแล้วครับทีนี้มันโลกดิจิตอลเลยครับคนนะครับไม่ใช่ควายจะลากไปไหนมาไหนก็ได้เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองโลกมันออนไลน์ถึงกันทั่วโลกแล้วครับเด็กรุ่นใหม่มันฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าอย่างพวกเราซะอีกเขารู้ว่าใครทำเพื่อประชาชนจริงๆคนไหนรักประชาชนจนน้ำลายฟูมปากอยากรับใช้ประชาชนจนตัวสั่นประชาชนรู้หมดครับเพียงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเองเขามีหน้าที่ให้แค่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งให้เลือกคนที่เขารักเขาชอบแล้วก็กลับบ้านไปซะบ้านใครบ้านมันอย่ามายุ่งที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการเองก็เท่านั้นแหละครับคนนะครับไม่ใช่ควายทำอะไรรู้ทุกอย่างแต่ว่ามีมือเปล่าครับไม่มีอาวุธอย่างมากก็ลงถนนไปประท้วงให้เขาฉีดแก๊สน้ำตาไล่ยิงก็เท่านั้นเองครับประชาชนทำได้เท่านั้นเองครับผมถ้าเปรียบดูมวยคนไทยชอบดูมวยใช่ไหมครับเหมือนเอาคุณพิธานไปต่อยกับบัวขาวอ่ะซึ่งมันเป็นมวยคนละรุ่นคนละน้ำหนักเลยจะให้ต่อยชนะได้ยังไงครับแถมกติกาก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแถมกรรมการที่ตัดสินก็เป็นของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดส่วนคนเชียร์มวยอย่างประชาชนอย่างพวกเราก็เชียร์ให้ตายกันก็ไม่มีทางชนะแต่นับถือใจคุณพิธานจริงๆเขาเดินสู้ทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางชนะแต่เขาเป็นนักสู้หัวใจสิงต้องยอมรับความกล้าหาญความชัดเจนความจริงใจต่อประชาชนและความเป็นนักสู้ตัวจริงเสียงจริงที่ได้รับเลือกจากประชาชนสู้อย่างสมศักดิ์ศรีรู้ว่าชกยังไงก็แพ้แต่ตัวเองเหมือนชกกับบัวขาวอ่ะซึ่งบัวขาวเป็นถึงแชมป์มวยโลกและกติกาแม่งก็บิดเบี้ยวแถมกรรมการแม่งก็เป็นฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้คนชกรู้แล้วว่าชกยังไงก็แพ้แต่นับถือใจคุณพิธาจริงๆครับขึ้นชกแม้รู้ว่าจะต้องเจ็บตัวก็ชกจนหยดสุดท้ายเพื่อประชาชนจริงๆครับนับถือใจจริงๆครับผมคุณต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการแข่งขันเกมกีฬาหรือการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันมีกติกาพิเศษที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาซึ่งกติกาที่คุณเป็นคนกำหนดมาเองว่าผู้ชนะคือใครผู้แพ้คือใครนี่คือเสียงสวรรค์ของประชาชนเลือกเข้ามาแบบถล่มทลายเอาชนะกฎกติกาอันบิดเบี้ยวที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาพลังประชาชนก็ชนะขาดลอยขนาดนี้คุณยังจะหาทางเลี่ยงเสียงสวรรค์ของประชาชนอีกเหรอครับซึ่งอำนาจที่คุณได้มาคุณอย่าลืมนะครับว่าอำนาจที่คุณได้มาเนี่ยมาจากการยึดอำนาจของประชาชนประชาชนไม่ได้เลือกคุณเข้ามายอมรับความจริงนะครับกติกาที่คุณเขียนขึ้นมาเนี่ยคุณตั้งใจเขียนเพื่อสืบทอดอำนาจของตัวเองและนี่คือพลังของประชาชนอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการอย่างชัดเจนถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายก็ควรเดินตามคันลองครองธรรมที่ถูกต้องตามแบบที่ประเทศอื่นเขาทำกันก็คือยึดเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นหลักเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศก็ควรโหวตตามที่ประชาชนเขาเลือกมานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของประชาธิปไตยแล้วครับคุณพิธานเขามีความชัดเจนมากครับคนไทยถึงรักและเทคะแนนเสียงให้ด้วยคำว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงลุงข้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงใช้สมองอันชาญฉลาดวางมือซะเลยก็กลายเป็นว่าไม่มีลุงแล้วแบบนี้ก็ทำได้นะครับมันช่างแก้ปัญหาได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยครับแค่วางมือปุ๊บมันก็ตัดสมการออกแล้วว่าคำว่ามีลุงไม่มีเราคือไม่มีคำว่าลุงแล้วครับเพราะเขาวางมือแล้วแล้ววันนี้พวกเราก็จับมือกันได้แล้วสิครับเพราะไม่ผิดตรรกะที่คุณพิธานเขาพูดไว้ว่ามีลุงไม่มีเราแต่ตอนนี้มันไม่มีลุงแล้วไงครับพวกเราก็จับมือกันสิครับรออะไรแหละก็ไม่ผิดคำพูดนี่ครับตอนนี้ลุงไม่อยู่แล้วลุงวางมือไปแล้วแถมไม่ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอีกต่างหากเพราะตอนสัญญาตอนนั้นก็คือมีลุงแต่ตอนนี้ไม่มีลุงแล้วก็คือไม่ผิดสัญญาแก้ปัญหาง่ายดีนะนี่น่าตอนนั้นช่วงแก๊สราคามันขึ้นแม่งให้กูไปซื้อเตาอั้งโล่ทำกับข้าวกินตอนนี้แค่วางมือปุ๊บเ
คำว่าลุงก็หายไปแล้วเหลือแต่คำว่าเราคิดง่ายจังนะแบบนี้เด็กป.4มันก็ทำได้คิดง่ายๆแค่นี้เอง